เทคนิคการทำภาพให้มีการเคลื่อนไหวทำภาพนิ่งให้มีการเคลื่อนไหวนะสมมติว่ามันโชว์มีเดียอยู่นี้เราก็ให้เหลือแต่ภาพเดียวแล้วกันก็ภาพแรกสมมติว่าภาพมาปุ๊บมาวางที่ทำลายแล้วก็เปิดออปชันขึ้นมาหรือจะดับเบิลคลิกที่คลิปนั่นแหละแล้วก็กำหนดว่าจะให้ภาพแสดงระยะเวลาเท่าไหร่ก็กำหนดสมมติ5 วินาทีก็นี่คือกำหนดเวลาเสร็จแล้วปุ๊บจะใส่ให้ภาพเนี่ยภาพมันจะอยู่นิ่งๆอย่างนี้คราวนี้เราจะทำให้ภาพนิ่งเนี่ยมันดูมีการเคลื่อนไหวก็โดยการใส่แพนเนลซูมก็คลิกที่แพนเนลซูมแล้วก็เลือกคัสตอมไมซ์กำหนดเองมันจะมีกรอบของมันอยู่ในจุดแรกเราต้องการให้ภาพมันเคลื่อนที่จากตรงไหนจุดสุดท้ายต้องการให้ภาพไปจบที่ตรงไหนก็ทำอย่าให้มันมีขอบดำตอนจุดแรกปุ๊บมันเกินไปมันจะมีขอบดำเราก็ย่อมันเข้ามาย่อกรอบมันเข้ามาเนี่ยภาพก็จะดูเคลื่อนไหวลองเพลย์ดูเคลื่อนไหวแบบนี้ก็จะดูแบบมีการแพนกล้องหรือซูมกล้องนะเสร็จแล้วก็โอเคก็จะได้ภาพออกมาอย่างนี้แบบนี้นะภาพอื่นก็เหมือนกันเราลองทำเพิ่มเติมอีกภาพหนึ่งเช่นแล้วก็เลือกภาพนะย่อลงเลือกภาพที่สองเข้ามาแบบนี้นะดับเบิลคลิกกำหนดเวลาเสร็จแล้วก็คลิกแพนแอนด์ซูมเราจะเลือกใช้นี่ก็ได้แต่มันเขาจะเกิดขอบดำก็คลิกคัสตอมไมซ์เลยจุดแรกตรงไหนจุดแรกเริ่มจากตรงนี้แล้วจุดที่สองจะให้ไปจบที่ตรงไหนจบที่ตรงนี้ก็ว่าไปแล้วก็โอเคเนี่ยก็จะได้ภาพสองภาพเล่นคู่กันไปแบบนี้โดยที่ภาพแรกก็มีการแพนซูมภาพที่สองก็มีการแพนซูมอันนี้เราก็ใส่ทรานซิชันไว้สักนิดนึงใส่ทรานซิชันไปเนี่ยก็คลิกที่ตัว AB เนี่ยแล้วก็ใช้ทรานซิชันคอสเฟดจะดูสวยดีก็ลาเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเวลาเฟดภาพอันนี้คือการเทคนิคการทำภาพนะคราวนี้ถ้าเราเวลามีภาพแบบนี้ปุ๊บก็ทำไงแล้วก็ถ้ามีเสียงประกอบก็จะดูดีอ่ะเช่นเอาเสียงมาใส่เลือกดูเสียงแบบไหนจะแบบไหนต้องลองมาใส่ดูตัดเสียงนี้เวลาเรามาใช้มันก็ประกอบกันแล้วเราก็เลือกเพลงให้มันเข้ากับบรรยากาศนะอันนี้คือการทำทรานซิชันให้กับภาพนิ่งแล้วก็มีการเฟดอินเฟดเอาท์